สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปรากฏว่าดัชนีก็ปิดปรับตัวลดลงไป 6.63 จุดนะคะก็ย่อตัวลงจากระดับ 1,430 ไปปิดที่ระดับ 1,427.96 จุดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นสัปดาห์แรกของปี2566ต้องบอกว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคะประมาณ 40,000 กว่าแล้วก็วันศุกร์ 51,000 กว่าล้านบาทค่ะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะก็ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์ออกข้างมีลักษณะของความพยายามจะฟื้นตัวแต่ว่าไม่มีแรงมากพอเพราะว่าถูกถ่วงด้วยแรงขายของตัวเดลต้าแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะออกมากดดันตลาดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์พยายามดีดตัวขึ้นมากระตุ้นให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ Nasdaq ปิดในแดนลบด้วยนะคะแล้วถ้าหากไปดูเรื่องของราคาน้ำมันเองก็ยังมีความผันผวนประกอบกับปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยตลาดก็รับรู้ไปพอสมควรแล้วแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะอย่างเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะที่ทางมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้และก็อย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนมีนาคมแต่ว่าตอนนี้นะคะความคาดหวังหรือความเชื่อนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะคะที่ว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนะคะก็เป็นประเด็นที่ตลาดก็รับรู้ไปพอสมควรแล้วส่วนบ้านเรานะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีประเด็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการแถลงตัวเลขเงินเฟ้อก็ถือว่าออกมาต่ำนะคะโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนธันวาคมอยู่ที่106.96ก็ลดลงไป 0.83% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะจากที่ตลาดเนี่ยคาดว่าจะติดลบ 0.35-0.4% ซึ่งก็ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานในปี2566เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.23% และเงินเฟ้อเดือนธันวาคม2566ถือว่าเป็นตัวเลขที่หดตัวต่ำสุดในรอบ34เดือนเลยค่ะนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2564นะคะขณะที่ถ้าไปดูข่าว CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนธันวาคมนะคะอยู่ที่ 104.58 ปรับเพิ่มขึ้น 0.58% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนและส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.27% ค่ะโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตลอดทั้งปี2566ที่ 1.23% ถือเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่กระทรวงพาณิชย์คาดการเอาไว้นะคะว่าจะขยายตัวอยู่ในกรอบ 1-1.7%โดยค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 1.35% สาเหตุหลักๆนะคะก็จะมาจากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มอาหารสดทั้งข้าวสารไข่ไก่ผักและผลไม้จากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปี2565นะคะประกอบกับพืชผักบางชนิดที่สภาพอากาศเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกประกอบกับอุปสงค์ในประเทศก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะส่วนแนวโน้มนะคะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2567ก็มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะคะโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมกราคมมีโอกาสติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะหดตัวลดลงต่อเนื่องจากมาตรการการลดค่าครองชีพของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาไฟฟ้าแล้วก็ค่าก๊าซหุงต้มแต่ก็ยังไม่อยู่ในจุดที่เกิดภาวะเงินเฟ้อค่ะโดยมีปัจจัยสำคัญนะคะก็คือ1มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ตรึงค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300หน่วย2ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับลดลง3ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มลดลงและ4ก็คือมาตรการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามมาตรการ Easy E-Receipt อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นเช่นภาคการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้สินค้าแล้วก็บริการปรับตัวสูงขึ้น
รวมทั้งต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างล่าสุดก็คือการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงที่ทำให้การขนส่งทางทะเลปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและค่าระวางเรือซึ่งคาดว่าจะเป็นผลกระทบชั่วคราวและเหตุการณ์ไม่น่าจะยืดเยื้อนะคะพร้อมทั้งมีการคาดการณ์ค่ะว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้นะคะ2567อยู่ระหว่างลบ 0.3 ไปถึง 1.7% ค่ากลางเฉลี่ยเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 0.7%ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่แบงก์ชาติเองก็คาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะขยายตัว 2.7 ถึง 3.7% ค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะโดยบอกว่าจากการที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันหลายๆเดือนนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ SME ด้วยและอยากให้กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูราคาสินค้าเกษตรบางชนิดให้เหมาะสมเพราะอาจจะต่ำไปก็ได้และหวังว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อนะครับซึ่งรวมถึงทางด้านของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยอย่างคุณกิตติรัตน์ณระนองนะคะก็มามีการโพสต์เฟซบุ๊กเช่นเดียวกันผ่านทางFacebook ที่ชื่อคุณกิตติรัตน์นะคะเรื่องของอยากจะให้ทางแบงก์ชาตินะคะขอความร่วมมือนะคะอยากให้แบงก์ชาติเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะตรงนี้ก็ต้องอาจจะติดตามนะคะการประชุมของกนง.ในช่วงปีนี้นะคะปี2567คณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเคยไปดูเนี่ยนะคะคุณกิตติรัตน์เองเนี่ยก็เคยออกมาสื่อสารถึงธนาคารพาณิชย์นะคะว่าถ้าหากมีความเป็นห่วงภาวะเศรษฐกิจจริงควรจะพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้อยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำสาเหตุเนื่องจากพบว่าดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับสูงสร้างส่วนต่างดอกเบี้ยรับสุทธิในระดับที่สูงมากจนสร้างผลกำไรในระดับที่สูงเพื่อไปตั้งสำรองในระดับที่สูงนับว่าไม่ใช่วิธีการอัญชันฉลาดในการทำธุรกิจของนายธนาคารมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันไปหมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารด้วยนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มมีการทยอยประกาศกันออกมานะคะสำหรับไตรมาสที่4ของปี2566นะคะราวๆกลางเดือนมกราคมนี้แต่ว่าก็เริ่มมีพรีวิวออกมาแล้วนะคะเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มธนาคารก็ต้องติดตามนะคะทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั้งของโลกและก็ของบ้านเราด้วยเพราะว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหลากหลายด้านแต่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็มีผลทั้งผลดีและผลเสียไม่ว่าจะปรับขึ้นหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะมันก็จะมีคนที่ทั้งได้รับผลกระทบแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะกลับมาดูเรื่องที่ตามกันต่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องของโรบอทเทรดเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการกลต.เองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวในช่วงต้นปีก็คือประมาณเนี้ยนะคะก็คงจะต้องมีการหารือแล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปหรือความชัดเจนแนวทางต่างๆค่ะซึ่งก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.จะมีการประชุมคณะกรรมการบอร์ดในวันพุธที่10มกราคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีประเด็นที่จะมีการหยิบยกมาหารือกันก็คือเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งหรือโรบอทเทรดแล้วก็แนวทางส่งเสริมตลาดทุนไทยในปีนี้นะคะ2567ค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะทางคณะกรรมการกลต.ต้องหลายท่านเขาบอกว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าการเทรดแบบโปรแกรมเทรดดิ้งมีประโยชน์หรือข้อจำกัดในการสนับสนุนตลาดอย่างไรแล้วก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนส่วนใหญ่เฝ้าติดตามแล้วก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รอคอยอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่2ของปี2567นะครับสัปดาห์แรกผ่านไปเนี่ยถ้าดูเรื่องตัวเลขดัชนีก็ใช้ได้นะครับค่ะมีบวกมีลบแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็บวกขึ้นมาประมาณสัก12จุดนะเพราะว่าวันแรกเลยเราเลิกดี
บวกมา17จุดนะแต่ว่าตัวเลขที่อาจจะดูแล้วไม่สบายใจก็คือการซื้อขายของต่างชาติซื้อวันขายวันซื้อวันขายวันหนึ่งแต่วันที่ขายเนี่ยสุดท้ายคือวันศุกร์ที่5มกราคมที่ผ่านมาขายหนัก 3,096 ล้านนะครับเลยทำให้ทั้งสัปดาห์เนี่ยกลายเป็นยอดขายสุทธิ 2,087 ล้านสำหรับต่างชาตินะครับดังนั้นเนี่ยความคาดหวังว่าต่างชาติจะกลับมาเนี่ยในปีนี้อย่าหวังสูงนะครับหวังสูงก็ผิดหวังมากก็รู้สัปดาห์แรกผ่านไปนะก็มันก็เหมือนสัปดาห์เหมือนปีที่ผ่านมาทำท่าจะกลับมาซื้อแล้วสุดท้ายก็ขายแล้วอย่าลืมนะครับปี65เนี่ยซื้อ 198,000 66ขาย 150,000 นะเอาตัวเลขกลมๆ 149,000 กว่าเราตีไปตัวเลขกลมๆนะครับ 150,000 ก็เท่ากับว่ายังเหลือหุ้นที่จะขายได้ที่ซื้อไว้ปี65นะอีกประมาณ 40,000 ล้านนะครับไม่ได้ขู่นะครับเอาตัวเลขมาว่ากันแล้วก็ไม่อยากให้เราคาดหวังว่าปีนี้ต่างชาติต้องกลับมาแน่ๆและความเคลื่อนไหวของต่างชาติถือว่าเป็นปัจจัยที่นำสำคัญของแนวโน้มตลาดหุ้นปีนี้นะครับกูรูหุ้นทุกสำนักนักวิเคราะห์ทรัพย์ฝ่ายวิจัยของโบรกเกอร์ทุกสำนักให้น้ำหนักกับการกลับมาของต่างชาติสูงอันดับต้นๆเลยนะครับนอกจากปัจจัยอื่นนั้นดังนั้นเนี่ยพอสัปดาห์แรกผ่านไปเนี่ยเราก็ต้องระวังนะต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่ามองโลกสวยแต่มองด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าต่างชาติไม่กลับมาซื้อหุ้นเราไปยากครับส่วนสถานการณ์ตลาดหุ้นสัปดาห์แรกก็เห็นมีหุ้นตัวเล็กๆถูกจุดพุ่งมาเก็งกำไรกันหลายตัวเหมือนกันนะก็ดูหน่อยครับตอนนี้สิ่งที่จะมาขายเป็นจุดขายของบริษัทจดทะเบียนของหุ้นเนี่ยก็คือผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายปีที่ผ่านมาหรือผลประกอบการโดยรวมปี66นะซึ่งก็สัปดาห์หน้าแล้วล่ะกลุ่มธนาคารจะทยอยประกาศออกมาแล้วก็ตามด้วยกลุ่มอื่นนะก็ลุ้นกันแล้วว่าจะยังไงออกมาตัวไหนดีไม่ดียังไงแต่ว่ามีการสร้างเหมือนว่าผลประกอบการจะออกมาดีราคาหุ้นเนี่ยถูกลากขึ้นไปตอบรับมันนะจริงไม่จริงไม่รู้เราต้องระวังอันนี้ด้วยนะครับส่วนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกลต.ที่จะมาดูเรื่องโลบัตเองนะครับเราไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเขาจะมีมาตรการกระตุ้นตลาดในปีนี้แหละปีที่แล้วนี่ไม่มีเลยนะให้ตลาดย่ำแย่ยังไงก็ไม่เห็นมีมาตรการอะไรที่จะเรียกความเชื่อมั่นกระตุ้นตลาดเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนแต่ว่าไม่แน่นะโรบอทและกดดันทางการเมืองนี่อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมซื้อขายหุ้นก็ได้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับอย่างน้อยก็ไปเรียกความมั่นใจของนักลงทุนกลับมาได้ละค่ะส่วนหุ้นนะหุ้นกลุ่มธนาคารก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะค่ะอาจจะมารับบอกว่าเดี๋ยวไตรมาสที่สี่ผลประกอบการจะดีแล้วก็มาช่วยประยุงนะไม่ให้เมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีมันผันผวนมากเกินไปค่ะก็กลุ่มธนาคารก็ยังต้องตามกันต่อนะคะคุณสุนันท์เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยนะคะก็ดูซุ้มเสียงจากภาครัฐไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะในปีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของแบงก์ชาตินะคะจะว่าอย่างไรบ้างค่ะครับครับก็เป็นการส่งสัญญาณนะแรงกดดันอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รัฐบาลเองก็ต้องระดมทุนด้วยนะออกพันธบัตรนะมาอุดเองงบประมาณขาดทุนนะมันก็ต้องออกพันธบัตรขายมาระดมเงินอันนี้ถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ย
รัฐบาลก็ภาระหนักเหมือนกันใช่ก็จะเป็นภาระทางการคลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการส่งสัญญาณออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของแบงค์ชาติจะออกมาเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะแต่กลับมาโรบอทเทรดนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องไปตามต่อในการประชุมของคณะกรรมการบอร์ดวันพุธที่10มกราคมนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูจากกระแสข่าวที่สื่อมีการรายงานเนี่ยนะคะก็คาดว่าอาจจะไม่มีการยกเลิกนะคะเรื่องของระบบโรบอทเทรดนะคะแต่ว่าอาจจะมีการเข้าไปกำกับดูแลให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าหลักเกณฑ์โปรแกรมเทรดดิ้งที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศที่ใช้วิธีการซื้อขายดังกล่าวจะต้องมีการลงทุนด้วยการระบุตัวตนให้ชัดเจนเช่นการระบุเกี่ยวกับเลข ID หรือบัตรประชาชนของนักลงทุนนั้นๆเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบหรือการระบุตัวบุคคลกรณีหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาภายหลังค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางคุณพิเชษฐ์สิทธิอํานวยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วก็อยู่ในฐานะของนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะบอกว่าหากการประชุมบอร์ดกลต.ในวันที่10มกราคมนี้มีการปรับเงื่อนไขเกี่ยวกับโปรแกรมเทรดดิ้งโดยเฉพาะการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศก็คงจะต้องเข้าไปดูว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรหากเพียงแต่ให้ลงทะเบียนระบุตัวตนส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและไม่น่าจะกระทบกับยอดเทรดของต่างชาติมากนักแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าเกณฑ์ใหม่ที่คาดว่าจะปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมีความเข้มงวดหรือมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าการระบุตัวตนออกมาหรือไม่ค่ะครับครับเดี๋ยวก็ดูคือต้องขยับบ้างแหละนะเพราะว่ากระแสเรียกร้องให้ยกเลิกมันแรงถ้าไม่ยกเลิกก็ต้องคุมจนนักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่ามันไม่มาทุบหัวเอาเงินใส่กระเป๋าขนกลับบ้านจากนักลงทุนในประเทศอย่างไม่เป็นธรรมนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะที่คาดว่าจะมีการประชุมกันในวันที่10มกราคมนี้ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนส์ก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.77 จุด S&P เพิ่มขึ้น 8.56 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 13.77 จุดนะคะท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวนนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่สูงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้นอกจากนี้ก็ยังถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ 4% หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยโดยฟุตซี่100นะคะตลาดหุ้นลอนดอนก็ลงไป 33.46 จุดฝรั่งเศสลงไป 29.94 จุดแล้วก็เยอรมันลงไป 23.08 จุดค่ะก็วิตกกังวลกับข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลกที่เป็นไปอย่างไร้ทิศทางนะคะส่วนราคาน้ำมันค่ะขยับขึ้นถึง1เหรียญ62เซนต์สำหรับเวสเท็กซัสปิดไปที่73เหรียญ81เซนต์เบรนท์ก็เพิ่มขึ้น1เหรียญ17เซนต์นะคะปิดที่78เหรียญ76เซนต์เนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางทำให้เกิดความกังวลว่าสงครามอาจจะขยายวงกว้างขึ้นได้ส่วนทองคำลงไป20เซนต์ค่ะปิดที่2049เหรียญ80เซนต์จากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยนะคะเราปิดปรับตัวลดลงไป 6.63 จุดค่ะปิดไปที่ระดับ 1,427.96 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51,141 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1ค่ะ AOT ลงไป50สตางค์ปิดที่63.50อันดับที่2 Advance นะคะลงไป5บาทปิดที่214บาทอันดับที่3 CPO ค่ะลงไป50สตางค์ปิดที่55บาท50สตางค์อันดับที่4 KBank เพิ่มขึ้นบาท50ปิดที่136บาทและอันดับที่5 Delta ค่ะลงไป2บาท75สตางค์ปิดที่84บาท25สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวันศุกร์นะคะก็ช่วยกันซื้อ3กลุ่มเลยนะคะก็คือกองทุนซื้อ871ล้านโบรกเกอร์ซื้อ342ล้านรายย่อยซื้อ 1,882 ล้านแต่ไม่เท่าต่างชาติขายนะคะ 3,096 ล้านบาทค่ะครับดัชนีนิกเกอิจากหุ้นโตเกียวนะครับล่าสุดก็บวก89จุดแต่ว่าห้างเสงหนักหน่อยวันนี้ลงไป280จุดแล้วก็
จีนเชียงไฮ้คอมโพสิตลง29จุดครับค่ะกลับมาดูบ้านเรานะคะถ้าเอเชียลงนะคะบ้านเราก็ต้องลงตามนะคะลงต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ล่าสุดนะคะเปิดตลาดขึ้นมาแล้วนะคะเซตลงไป 1.46 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,426.50 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,662 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูแนวโน้มระยะสัปดาห์นะคะเซตจะพักฐานหรือไปต่อค่ะ